ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับเมดลันเนอร์ภาคที่2สมรภูมิหมดใหม่เรื่องราวการเอาตัวรอดทั้งหมดในภาคที่2เริ่มต้นบนเครื่องบินที่โทบัสกับผักพัวเพิ่งแล่นลงมาจอดกลางทะเลทรายแห่งหนึ่งหลังจากรอดตายจากวงกตในภาคแรกมาได้โทบัสถูกกลุ่มคนติดอาวุธพาตัวมายังฐานทัพขนาดใหญ่แห่งใหม่ที่นี่เต็มไปด้วยเหล่าทหารมากมายที่กำลังตั้งขบวนป้องกันพวกแคลงกลุ่มคนติดเชื้อที่ตอนนี้กำลังวิ่งแห่เข้ามาไล่กินทุกสิ่งทุกอย่างดูแล้วนี่อาจจะเป็นการติดเชื้อในระยะวิบัติเลยก็ว่าได้ขนาดโดนลูกปืนยิงใส่เต็มๆก็ยังไม่ล้มเลยซึ่งแตกต่างจากภาคแรกที่เราได้เห็นก่อนหน้าว่าคนติดเชื้อนั้นมีอาการพูดแค่ไม่รู้เรื่องหรือว่ามีอาการคล้ายกับคนบ้าไม่นานหลังจากเดินผ่านประตูเหล็กขนาดใหญ่เข้าไปด้านในสภาพที่นี่ก็ดูราวกับฐานทัพขนาดใหญ่เทคโนโลยีต่างๆราวกับอยู่บนยานอเวนเจอร์ไม่นานหลังจากนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแจนสันเข้ามาทักทายทุกคนแจนสันกล่าวว่าที่นี่คือฐานทัพแห่งใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้พวกนายปลอดภัยภารกิจของเราคือส่งตัวของพวกนายที่รอดจากเขาวงกตไปได้เพื่อส่งไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยมากกว่านี้หลังจากกล่าวทักทายกันเสร็จเราผู้รอดชีวิตก็ได้เข้าไปอาบน้ำอาบท่าจะเรียกว่านี่คือการอาบน้ำในรอบปีเลยก็ว่าได้ขั้นตอนต่อมาเรานักวิทยาศาสตร์ก็ได้ฉีดวิตามินให้กับพวกเขาทุกคนพอร่างกายแต่ละคนนั้นขาดสารอาหารมานานมากๆส่วนโทมัสที่เคยเป็นพวกเดียวกับวิกเคดหรือว่า WCKD มาก่อนเขาก็ถูกเจนสันพาตัวเข้ามาสอบสวนเจนสันต้องการรู้ว่าโทมัสอยู่ข้างไหนกันแน่นายอยู่ข้างคนต่อต้านหรือว่าวิกเคดโทมัสพอโดนถามก็ขอยืนยันว่าตัวของเขานั้นอยู่ข้างเพื่อนๆมาตลอดฉากต่อมาตัดมายังที่โรงอาหารปรากฏว่าคนที่ถูกพาตัวมาที่นี่ก็ไม่ใช่มีแค่พวกโทมัสวัยรุ่นมากมายที่รอดตายจากวงกตได้ถูกช่วยเหลือและนำตัวมาพักไว้ที่นี่พอโทมัสเข้าไปนั่งกับเพื่อนๆมินโฮก็เล่าให้โทมัสฟังว่าคนพวกนี้เพิ่งมาก่อนเราไม่กี่วันเองพวกเราโชคดีมากๆที่รอดตายจากวงกตบ้าบอนั้นมาได้ระหว่างนั่งคุยกันอยู่เจนสันเกริ่นเข้ามาพร้อมกับสมุดรายชื่อในมือคนที่เจนสันเรียกจะได้รับโอกาสเพื่อออกเดินทางไปยังสถานที่ปลอดภัยแห่งใหม่สถานที่แห่งนั้นคือเซฟเฮาที่พวกนายจะไม่ต้องทุกข์ทนทรมานอีกตลอดกาลเราจะปกป้องพวกนายจากวิกเคดหลังจากเจนสันออกไปจากห้องโทมัสก็พยายามวิ่งเข้าไปเรียกเทเรซาเพราะตอนนี้ตัวของเทเรซานั้นถูกพวกพนักงานแยกตัวไปอีกห้องหนึ่งทว่าเรียกเท่าไหร่เทเรซาก็ไม่หันมาแถมพวกทหารที่เฝ้ายามอยู่ก็ดันเดินมาขวางทางซะได้ฉากต่อมาตัดไปยังที่ห้องพักรวมโทมัสกับเพื่อนๆก็ถูกพาตัวมาขังไว้ที่นี่เตียงนอนทุกเตียงถูกจัดวางเอาไว้ให้ได้พักผ่อนกันอย่างสบายแต่เหมือนโทมัสก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคความทรงจำของเขายังกลับมาไม่หมดแต่สัญชาตญาณของโทมัสก็สัมผัสได้ว่าที่นี่มันต้องมีอะไรแปลกๆซ่อนเอาไว้แน่ๆหลายนาทีต่อมาหลังจากทุกคนเข้านอนโทมัสได้ยินเสียงดังกุกกักมาจากช่องระบายอากาศพอโทมัสก้มลงไปดูใต้เตียงปรากฏว่าก็ได้มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอริสเขาเปิดช่องระบายอากาศออกมาพร้อมกับกระซิบบอกให้โทมัสตามเข้ามาด้วยกันฉันมีอะไรจะให้นายดูไม่นานพอโทมัสคลานตามท่อไปกับเอริสทั้งสองคนก็ได้เห็นเตียงขนส่งซึ่งคาดว่าข้างในกล่องใบนั้นมันน่าจะมีคนอยู่ข้างในด้วยเตียงถูกลำเลียงเข้าไปในห้องที่ถูกปิดล็อกอย่างดีจากคีย์การ์ดของเจ้าหน้าที่เห็นแล้วมันก็ช่างน่าสงสัยแต่ที่ไม่เข้าใจก็คือโทมัสอยากรู้ว่าทำไมเอริสถึงเอาเรื่องนี้มาบอกโทมัสแค่คนเดียวเอริสก็บอกว่าฉันเห็นนายที่โรงอาหารนายมีความกล้าอยู่ในตัวฉันคิดว่าคนแบบนายจะสามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อเรื่องนี้ได้เช้าวันต่อมาระหว่างที่เจนสันกำลังขานชื่อคนออกไปข้างนอกโทมัสก็พยายามถามนิ้วไปว่าเราควรทำยังไงดีสิ่งที่เขาเห็นมาเมื่อวานมันน่าสงสัยเหลือเกินแต่นิ้วก็บอกว่าเรายังตัดสินใจไม่ได้เราไม่รู้เลยว่าข้างในห้องนั้นมันมีอะไรฉันว่าเราควรอยู่นิ่งๆไปก่อนดีกว่าแต่โทมัสก็ไม่คิดแบบนั้นเขาลุกขึ้นไปแกล้งทำเป็นเดินตามพวกเจนสันเข้าไปในห้องแต่ว่าทหาร
ก็ได้เข้ามาขวางทางเอาไว้โทมัสที่ไม่รู้สึกกลัวก็ยังดึงดันจะวิ่งฝ่าเข้าไปให้ได้ทำให้เจนสันต้องเข้ามาบอกให้โทมัสสงบสติเอาไว้ก่อนอีกไม่นานนายก็จะได้ไปจากที่นี่ด้วยเหมือนกันและด้วยเหตุผลวุ่นวายนี้เองโทมัสกับเพื่อนๆก็เลยถูกพาตัวมาขังไว้ในห้องนิวที่เริ่มทนไม่ไหวแล้วกับการคิดเยอะของโทมัสนิวก็เลยพยายามบอกโทมัสไปว่าฉันว่านายวิตกกังวลเยอะไปหรือเปล่าคนพวกนี้ได้มอบชีวิตอันแสนสุขสบายให้กับเราแต่แล้วทำไมนายถึงเอาแต่สร้างเรื่องอยู่ได้ทันใดนั้นเองแอริสก็ได้พุ่งเข้ามาทางช่องระบายอากาศทุกคนพอเห็นก็ต่างพากันตกใจแต่โทมัสก็ไม่มีเวลาจะอธิบายเขาขอให้เพื่อนๆทุกคนเชื่อใจในตัวฉันด้วยรอให้ฉันได้เห็นก่อนว่าในห้องนั้นมันไม่มีอะไรแล้วเราค่อยมาว่ากันทีหลังฉากต่อมาตัดมายังบานประตูหน้าปล่องระบายอากาศหลังจากโทมัสกับแอริสได้ขี่การ์ดเปิดเข้าไปในประตูสิ่งแรกที่ทั้งสองคนได้เจอก็คือตัวอ่อนของโซกากลายเป็นว่าคนพวกนี้แหละคือคนที่สร้างโซกาขึ้นมาไล่ฆ่าคนในเขาวงโกดพอเดินต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นมันก็อยู่ตรงหน้าร่างกายของผู้รอดชีวิตทุกคนถูกแขวนอยู่กับสายท่อน้ำต่างๆบางสายดูดเลือดออกมาแล้วทำการสกัดออกมาเป็น3ต่อต้านโทมัสที่ได้เห็นถึงกับตัวสั่นเทาไปหมดนี่มันคือฟาร์มผลิตวัคซีนต่อต้านด้วยการใช้ชีวิตของคนเป็นๆแถมคนเหล่านี้ก็ยังไม่ตายแต่เหมือนกับว่าพวกเขากำลังนอนหลับอยู่ทว่ายังไม่ทันเดินดูทั่วทั้งห้องเจนสันก็ดันเปิดประตูเข้ามาพอดีเจนสันเดินตรงไปเปิดวิดีโอคอลหาเอวากลายเป็นว่ายายป้าคนนี้มันก็ยังไม่ตายด้วยคำสั่งของเอวานั้นก็คือรีบพาตัวทดลองล่าสุดอย่างโทมัสกับพวกเพื่อนๆของมันไปสกัดสารเดี๋ยวนี้เลยฉันอยากรู้แล้วว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงไม่นานนักพอเจนสันออกไปจากห้องโทมัสกับแอริก็ได้พากันกลับมาที่ห้องของตนโทมัสตะโกนเบาๆบอกให้เพื่อนๆว่าเราต้องหนีไปจากที่นี่พวกมันกำลังจะมาจับเราไปแล้วพูดไปโทมัสก็พยายามหาอะไรมาขวางประตูเพื่อนๆพอเห็นท่าทีของโทมัสแต่ละคนก็ต่างพากันทำหน้างงแต่ว่าโทมัสไม่มีเวลาจะอธิบายขณะเดียวกันที่ด้านนอกเจนสันก็ได้พาชายถือปืนอีกหลายคนเดินตรงดิ่งมาที่หน้าหอพักแต่พอจะเปิดประตูเจนสันมันก็ดันเข้าไปไม่ได้ไม่นานพอพังประตูได้สำเร็จปรากฏว่าคนในห้องก็ได้หายไปกันแล้วเจนสันรู้ทันทีว่ามันต้องหนีไปแล้วแน่ๆสัญญาณเตือนดังขึ้นไปทั่วทั้งอาคารพวกโทมัสวิ่งหนีตรงไปยังทางออกแต่ก่อนจะออกไปเอริสก็ได้แยกไปอีกทางเพราะเขาต้องไปทำอะไรบางอย่างก่อนเพื่อให้เราไปจากที่นี่ได้ส่วนโทมัสหลังจากวิ่งตามเส้นทางที่ตัวเองเคยผ่านมาก่อนหน้าพวกเขาก็ได้เจอกับนักวิจัยคนหนึ่งทำให้โทมัสเลือกใช้เธอเป็นตัวประกันพอวิ่งไปถึงปลายทางมินโฮก็เป็นคนจัดการทหารยามที่พยายามใช้ปืนช็อตไฟฟ้ายิงใส่ทุกคนพอแย่งปืนมาได้โทมัสก็ได้ขู่ให้ด็อกเตอร์พาพวกเราไปหาเทเรซ่าเดี๋ยวนี้เลยพอได้เข้าไปเจอกับเทเรซ่าปรากฏว่าเทเรซ่าก็ทำหน้างงงเธอไม่เข้าใจว่าทำไมพวกนายถึงมาอยู่ที่นี่แต่โทมัสก็ไม่พร้อมจะอธิบายส่วนด้านมินโฮเองก็พยายามกั้นประตูเอาไว้เพื่อกันไม่ให้พวกเจนสันตามเข้ามากลับมายังด้านโทมัสหลังจากช่วยเทเรซ่าได้แล้วพวกเขาทุกคนก็ช่วยกันทุบบานกระจกแล้วพากันวิ่งหนีออกไปด้านนอกแต่พอเปิดประตูออกไปก็ดันมีคนมายืนขวางทางโทมัสก็เลยจำเป็นต้องลั่นไกยิงปืนช็อตไฟฟ้าอานุภาพของมันเล่นเอาโทมัสถึงกับร้องตกใจเพราะดูแล้วคนโดนไฟช็อตคงทรมานมากน่าดูไม่นานพอวิ่งไปถึงประตูบานสุดท้ายก่อนเข้าโรงงานเจนสันกับพรรคพวกก็สามารถตามมาได้โทมัสไม่สามารถเปิดประตูบานนี้ได้เจนสันพอเห็นว่าพวกเด็กน้อยไร้ทางหนีไอ้หมอนี่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมพวกนายไม่มีทางรอดไปได้หรอกข้างนอกนั่นมีแต่พายุสุริยะความร้อนเหล่านั้นจะฆ่าพวกนายตายซะเปล่าๆหรือไม่พวกแข็งก็คงเข้ามารุมกินพวกแกเลยทั้งตัวระหว่างยืนคุยกันอยู่นานแอริกก็ได้เปิดประตูเข้ามาจากอีกฝั่งโทมัสพอเห็นก็เลยพยายามยิงสกัดเจนสันเอาไว้พอได้จังหวะโทมัสก็เลยใช้ความเร็วของตัวเองรีบออกวิ่งไปก่อนที่ประตูจะปิดลงพอออกมาถึงโซนโรงงานโทมัสก็เป็นคนเดินไปเปิดประตูเพื่อพาทุกคนออกไปสู่ทะเลทรายอันแสนมืดมิด
พวกเขาแต่ละคนพอเห็นก็ไม่กล้าจะวิ่งออกไปเพราะก่อนหน้านี้ก็เห็นกันมาแล้วว่ามีพวกแคร้งอยู่เยอะมากๆแต่ว่าจะให้หันกลับไปก็ไม่ได้ทำให้ทั้ง7ชีวิตต้องวิ่งฝ่าพายุสายออกไปส่วนพวกเจนสันเองก็ได้ส่งคนออกตามราเพราะว่าร่างกายของพวกเซอร์ไวเวอร์อย่างโทมัสนั้นมีค่ามากยิ่งกว่าอะไรในโลกเนื่องจากมันสามารถสกัดออกมาเป็นยาต้านไวรัสได้นั่นเองฉากต่อมาหลังจากโทมัสวิ่งหนีกันมาได้สักพักพวกเขาทุกคนก็ต้องหาทางเอาตัวรอดจากพายุสายที่มันพัดโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงเพียงแค่จะมองทางข้างหน้ายังมองแทบไม่เห็นเป็นเหตุให้ทั้ง7คนต้องเข้าไปหลบในห้างสรรพสินค้าเก่าๆที่ตอนนี้กลายเป็นห้างร้างบรรยากาศของที่นี่ราวกับอยู่ในบ้านผีสิงแต่อย่างน้อยๆพวกเขาก็ไม่ต้องกลัวพายุสายอีกต่อไปพอเข้ามาด้านในโทมัสก็ได้เล่าสิ่งที่ตนเองเจอมาให้เพื่อนๆฟังดิวพอได้ฟังเรื่องทั้งหมดก็เลยถามกลับไปว่าแล้วต่อจากนี้เราจะหนีไปที่ไหนกันล่ะโทมัสก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันแอริสจึงพูดเสริมขึ้นมาว่าพวกเราควรไปหาพวกไร้อามบนภูเขาพอดีฉันได้ยินเจนสันพูดกับเอวาก่อนหน้านี้แหละว่ามีพวกต่อต้านตั้งกองกำลังอยู่ที่นั่นด้วยนิวพอได้ฟังว่าเราต้องเดินลุยทะเลทรายเพื่อมุ่งตรงไปยังภูเขาที่อยู่แสนห่างไกลนิวก็ถึงกับใส่หัวอย่างรุนแรงเพราะดูแล้วมันคงจะเป็นไปไม่ได้ระหว่างยืนทิ้งเทียงกันอยู่ทุกคนก็เริ่มสังเกตเห็นว่าที่นี่เคยมีคนอาศัยอยู่มาก่อนแน่ๆพอเดินตามรอยเท้าไปเรื่อยๆปรากฏว่าสถานที่แห่งนี้ก็ต้องมีคนเคยอยู่มาก่อนอย่างแน่นอนโทมัสพอเห็นข้าวของต่างๆที่ยังพอใช้ได้เขาจึงรีบบอกเพื่อนๆให้แยกย้ายกันหาของมาใช้ดีกว่าเราจำเป็นต้องใช้ของทุกอย่างเพื่อลุยทะเลทรายหลังจากแยกกันค้นหาโทมัสกับมินโฮก็ได้ไปเจอร่างของคนคนหนึ่งที่นอนแห้งตายดูเหมือนว่าชายคนนี้จะเคยอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนพอหันไปดูรอบๆโทมัสก็ยังได้เจอสายไฟจำนวนมากที่มันนำทางพวกเขาจนไปเจอเครื่องปั่นไฟส่วนด้านเทเรซาเธอก็พยายามหาชุดที่พอจะใส่ได้เพราะตอนนี้เธอใส่แค่เสื้อกล้ามตัวเดียวกลับมาที่ฝั่งของมินโฮหลังจากเปิดเครื่องปั่นไฟฟ้าไฟฟ้าในอาคารก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่แล้วทันใดนั้นพวกแคร้งที่หลับไหลอยู่ก็ได้โผล่ออกมาโจมตีเต็มไปหมดมินโฮกับโทมัสพอเจอแบบนี้ก็รีบวิ่งกลับไปหาเพื่อนๆเพื่อนๆแต่ละคนพอเห็นว่าโทมัสลากแคร้งมาด้วยพวกเขาก็พากันวิ่งหนีตายเพื่อหาทางออกไปจากที่นี่แต่การจะวิ่งหนีพวกแข่งที่เร็วปานนักวิ่งโอลิมปิกบวกกับความหิวกระหายที่มาพร้อมจะกัดกินทุกสิ่งทุกอย่างทำให้โทมัสกับเทริซาต้องหันกลับไปสกัดพวกมันเอาไว้พอวิ่งมาจนถึงประตูทางออกวินสตันก็เป็นคนใช้ปืนยิงสกัดพวกแคร้งเอาไว้ให้ส่วนพวกโทมัสก็พยายามช่วยกันถีบประตูเพื่อเปิดทางให้ทุกคนหนีออกไปจากที่นี่พอบานประตูเปิดได้วินสตันกลับโดนพวกแคร้งลากเข้าไปกินอย่างทรมานทว่าเพื่อนๆก็สามารถช่วยวินสตันออกมาได้พอดีแต่เหมือนว่าวินสตันเองเขาก็โดนกัดไปแล้วทำให้เดินต่อไปไม่ไหวเป็นเหตุให้ทุกคนต้องช่วยกันแบกวินสตันวิ่งออกไปทั้งอย่างนี้เลยส่วนด้านโทมัสที่อยู่รั้งท้ายประตูเขาก็เป็นคนเดียวที่พยายามผลักบานประตูเอาไว้เพื่อซื้อเวลาให้เพื่อนๆหนีไปให้ไกลที่สุดพอได้จังหวะโทมัสก็รีบวิ่งตามเพื่อนๆไปอีกทีแล้วจากนั้นทั้ง7คนก็ได้พากันไปหลบอยู่ใต้ซากคานคอนกรีตที่พังถล่มลงมาโชคดีที่พวกแคร้งไม่ได้ฉลาดถึงขนาดนั้นทำให้พวกเขารอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดเช้าวันต่อมาหลังจากทุกคนเผลอหลับไปแสงแดดยามเช้าก็ได้เข้ามาปลุกให้ทุกคนตื่นภาพที่ปรากฏตรงหน้ามันก็ตอกย้ำคำพูดของเจนสันได้อย่างชัดเจนว่าโทมัสไม่มีทางรอดจากด้านนอกนี้ไปได้เพราะว่าสภาพอากาศของเมืองที่พังทลายลงมาราวกับโดนพายุอุกาบาตตกใส่ดูแล้วมนุษย์คงไม่สามารถใช้ชีวิตในที่แบบนี้ได้อีกต่อไปเลยหลายนาทีต่อมาหลังจากเดินตามถนนมาได้สักพักจู่ๆโทมัสกลิ้นเสียงอะไรบางอย่างดังเข้ามาไกลเสียงมันคล้ายกับเครื่องบินอะไรบางอย่างโทมัสจึงรีบตะโกนบอกให้เพื่อนๆเข้าไปหลบอยู่ข้างล่างเร็วเข้าไม่นานนักเครื่องบินของพวกวิสเกตก็เข้ามาพอดีดูเหมือนพวกมันเองก็กำลังตามหากลุ่มของโทมัสอยู่แน่ๆหลังจากพ้นการตรวจจับของวิสเกตโท
ูมัดก็ได้พาทุกคนปีนขึ้นไปยังบนเนินทรายเป้าหมายของพวกเขาอยู่ตรงหน้าแล้วภูเขาลูกใหญ่ตรงนั้นคือสถานที่ที่พวกไรอามอยู่กันแน่แต่ยังไม่ทันจะได้ก้าวไปไหนต่อจู่ๆวินสตันที่ติดเชื้อจากพวกแครงก็เกิดเสียหลักสุดลงหน้าทิ่มกับพื้นทรายทำให้มินโฮต้องทำเปรย์ช่วยลากวินตันไปแทนเดินกันต่อมาได้สักพักพวกวัยรุ่นทุกคนก็ดันมาเจอกับพายุทรายลูกใหญ่ทำให้ทั้ง7คนต้องหาที่กำบังก่อนไม่งั้นโดนแดดเผาตายกันแน่ๆหลังจากพายุทรายผ่านไปแล้วเทเรซาที่เหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ก็เลยเข้าไปคุยกับโทมัสตรงๆเทเรซาเปิดหลังคอให้โทมัสดูปรากฏว่าหลังคอของเธอมีรอยแทกบาร์โค้ดอยู่ด้วยเหมือนพวกวิสเคตตีตาอะไรบางอย่างใส่ตัวของเธอนอกจากเรื่องของบาร์โค้ดนี่เทริซาก็ได้พูดออกมาว่าฉันจำได้แล้วว่าทำไมตัวเองถึงไปเข้าร่วมกับวิเคตและเทริซาก็อยากขอร้องให้โทมัสนายช่วยพาเรากลับไปหาวิเคตทีได้หรือเปล่าโทมัสพอได้ฟังคำพูดของเทริซาเขาก็ถึงกับตกใจเนื่องจากว่าความทรงจำของโทมัสยังกลับมาไม่หมดเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเทริซาถึงอยากให้พวกเรากลับไปทรมานที่นั่นทันใดนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงปืนดังมาจากฝั่งของเพื่อนๆพอโทมัสวิ่งลงไปดูปรากฏว่าวินสตันก็เริ่มเสียสติบาดแผลตอนที่แคร้งกัดเริ่มเน่าเปื่อยวินสตันรู้ตัวเองดีว่าคงจะไม่รอดเขาจึงขอร้องให้ทุกคนไปซะนิ้วพอเห็นเพื่อนรักกำลังจะตายเขานั้นก็ได้สั่งลากับเพื่อนพร้อมกับยื่นปืนให้กับวินสตันไม่นานพอทุกคนก้าวเดินออกไปจากที่นี่เสียงปืนหนึ่งนัดก็ได้ดังขึ้นมาเป็นสัญญาณบอกว่าวินสตันไม่ได้อยู่กับพวกเราอีกต่อไปแล้วหลายชั่วโมงต่อมาพอถึงตอนกลางคืนทุกคนที่รอดตายมาได้ก็พากันมานั่งปรับทุกข์หน้ากองไฟสายตาของแต่ละคนแสดงออกให้เห็นถึงความเศร้าเป้าหมายที่พวกเขากำลังจะไปนั้นมันยังไม่รู้เลยว่าจะมีอยู่จริงหรือเปล่าความหวังอันแสนริบหรี่ที่จะมีคนคอยช่วยเหลือพวกเขาความหวังเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นทำให้ทุกคนยังสามารถสู้ต่อไปได้เช้าวันต่อมาหลังจากเดินกันมาได้หลายกิโลน้ำดื่มของพวกเขาก็เริ่มจะหมดหากเป็นแบบนี้ต่อไปมีหวังได้กลายเป็นหมู่แดดเดียวกันแน่ๆจนพอถึงตอนกลางคืนของอีกวันเราวัยรุ่นทั้ง6ชีวิตก็ได้พากันมานอนอยู่กลางทะเลทรายเนื่องจากความเหนื่อยล้าและขาดน้ำกินแต่เมืองสถานที่แห่งนี้ก็ไม่เหมาะกับการพักผ่อนเมื่อจู่ๆเริ่มมีฟ้าผ่าลงมาทำให้โทมัสสะดุ้งตื่นมาเห็นแสงไฟที่ปลายสายตาชัดเจนแล้วว่าที่นั่นต้องมีคนอยู่แน่ๆโทมัสจึงรีบปลุกให้เพื่อนๆตื่นพวกนายเห็นไหมตรงสุดทางนั่นมีแสงไฟแต่ยังไม่ทันจะได้ดีใจเสดเมฆฝนด้านบนก็เริ่มเปิดเวทีเต้นรำสายฟ้าฟาดจำนวนมหาศาลฟาดลงมาโทมัสพอเห็นก็รีบพาทุกคนวิ่งตรงไปข้างหน้าให้ไวที่สุดด้านหลังเองก็มีสายฟ้าฟาดลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนยิ่งพวกเขาวิ่งเข้าไปใกล้เท่าไหร่สายฟ้าพวกนี้ก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นอาคารโรงงานขนาดยักษ์ตั้งอยู่ตรงหน้าเพียงแค่ไม่กี่ก้าวก็จะผ่านเข้าไปทางประตูได้แต่แล้วโชคชะตากับเล่นตลกเมื่อสายฟ้าเจ้ากรรมดันฟาดลงมาใส่มินโฮโทมัสเองก็พลอยโดนแรงกระแทกไปด้วยแต่เขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนักหลังจากช่วยรากตัวมินโฮเข้ามาในอาคารมินโฮเขาก็ยังไม่ตายนับว่าโชคดีมากที่พวกเขารอดจากฟ้าผ่ามาได้ทว่าพอทุกคนจะออกเดินทางกันต่อจู่ๆพวกแครงมากมายก็แห่เข้ามาจากทุกสารทิศแต่พอมองดูดีๆบนคอของพวกมันมีโซ่เหล็กมัดเอาไว้อย่างแน่นหนาดูแล้วนี่ต้องเป็นฝีมือของใครบางคนที่ทำขึ้นมาแน่ๆไม่นานนักก็มีเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งดังมาจากทางประตูอีกบานเธอกล่าวต้อนรับผู้รอดชีวิตทั้ง6คนหัวหน้าของเราอยากรู้เลยว่าพวกนายรอดจากดินแดนมอดไหม้มาได้ยังไงพูดจบหญิงสาวปริศนาที่มีชื่อว่าเบนดาก็ได้นำทางทุกคนเข้ามาในโรงงานเดินผ่านผู้คนหลายสิบชีวิตขึ้นไปบนชั้น2ที่นี่มีคนอยู่เยอะกว่าที่โทมัสคิดเอาไว้อีกเจ้านิวพอได้เห็นท่าทีของคนเรานี้เขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ไม่นานทุกคนก็ได้มาเจอกับฮอเฮชายคนที่คาดว่าน่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มของผู้รอดชีวิตฮอเฮตั้งคำถามกับโทมัส
ว่าพวกนายมาจากที่ไหนพวกนายกำลังจะไปที่ไหนกันแต่โทมัสกลับตอบเพียงแค่ว่าพวกเราจะไปหาไรอามฮอเฮพอได้ฟังก็ถึงกับหัวเราะรั่นออกมาเพราะว่าไรอามมันไม่มีทางจะหาเจอได้ง่ายๆส่วนคำถามที่ว่ามาจากที่ไหนเจ้ามินโฮก็ไม่ยอมตอบทำให้ฮอเฮต้องใช้กำลังจับหัวทุกคนกดลงพร้อมกับสแกน QR โค้ดของโทมัสทำให้ฮอเฮรู้แล้วว่าเด็กเหล่านี้คือคนที่หนีมาจากวิกเก็ตและแน่นอนว่าใครๆต่างก็รู้ว่าหนูทดลองของวิกเก็ตนั้นมันมีค่าสูงมากขนาดไหนกันเป็นเหตุให้ฮอเฮสั่งขังพวกเขาทั้ง6คนเอาไว้ก่อนฉากต่อมาตัดมายังห้องขังด้านล่างพวกโทมัสและผองเพื่อนต่างโดนจับมาแขวนห้อยหัวกันหมดด้วยสิ่งที่ฮอเดย์ต้องการก็คือตำแหน่งของพวกไรอามโทมัสที่ไม่มีทางเลือกก็เลยยอมบอกไปว่าเรารู้แค่ว่าพวกนั้นอยู่บนภูเขาฮอเฮลหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วก็รีบกลับไปเก็บข้าวเก็บของทันทีเบนด้าพอเห็นว่าฮอเฮลกำลังเก็บข้าวของเธอจึงถามไปว่านั่นนายจะไปไหนน่ะฮอเฮก็บอกว่าเราจะใช้เด็กพวกนั้นเพื่อเป็นใบเบิกทางพวกไรอามไม่มีทางปฏิเสธเราแน่ๆขนาดเดียวกันที่ด้านล่างของโรงงานตอนนี้พวกวิสเคทก็ได้เข้ามาที่นี่กันเพียบส่วนด้านโทมัสกับเพื่อนๆเขาก็กำลังช่วยกันหนีจากเชือกคุมขังกลับมาที่ฝั่งของฮอเฮตอนนี้เจนสันก็ได้นำเครื่องบินและกองกำลังเข้ามาปิดล้อมอาคารฮอเฮพอเห็นก็เลยบอกให้เบนด้ารีบไปช่วยเด็กๆเร็วเข้าส่วนฉันจะเปิดระบบทำลายตัวเองแล้วค่อยไปเจอกันฉากต่อมาตัดมายังด้านพวกทองโทมัสหลังจากหลุดจากเชือกมาได้โทมัสก็โดนลูกน้องของเจนสันเข้ามาขวางทางเอาไว้ชายคนนี้ถือวิทยุบอกเจนสันถึงตำแหน่งของพวกโทมัสให้มันทราบโชคดีที่เบนด้าเข้ามาได้ทันพอดีทำให้ทุกคนวิ่งตามฮอเฮได้ทันทว่ายายเทเรซาที่อยู่ด้านหลังสุดเธอก็ได้แอบเก็บวิทยุของชายคนเมื่อกี้ไปด้วยไม่นานพอทุกคนเข้ามารวมตัวกันฮอเฮก็เป็นคนนำทางให้พวกเขาทุกคนหวนเชือกข้ามไปยังตึกฝั่งตรงข้ามแต่เบนด้าเธอก็ดันกลับไปเอาของอะไรบางอย่างทำให้โทมัสต้องวิ่งกลับไปช่วยแต่พอจะหันกลับมาพวกวิสเคทก็ดันมาถึงพอดีทำให้โทมัสกับเบนด้าต้องวิ่งหนีไปอีกทางเส้นทางนี้มันก็ช่างแสนลำบากทั้งสองคนต้องวิ่งไปบนคานเหล็กของโรงงานเวลานับถอยหลังของระเบิดตอนนี้มันก็ใกล้จะหมดเต็มทีเบนด้าวิ่งนำทางต่อไปแบบไม่สนอะไรทั้งสิ้นไม่นานนักเสียงเพลงของฮอเฮก็ได้หยุดลงพอดีส่งผลให้ระเบิดที่ฮอเฮติดตั้งเอาไว้ทำงานอาคารทั้งหลังพังลงมาราวกับโดมิโนโทมัสกับเบนด้ารีบพากันวิ่งกระโดดเข้าไปในลิฟต์เส้นทางนี้มุ่งตรงลงไปยังชั้นใต้ดินแม้ว่าจะรอดตายจากการระเบิดมาได้แต่การจะออกไปจากอาคารที่พังถล่มลงมามันก็คงไม่ง่ายแบบนั้นโชคดีที่เบนด้าพกไฟฉายมาด้วยไม่งั้นทั้งสองคนคงมองอะไรไม่เห็นอีกเลยจากนั้นทั้งคู่ก็พากันเดินไปคุยไปเส้นทางที่เบนด้านำทางลงมาก็คือฝาท่อระบายน้ำที่อยู่ด้านล่างแม้เบนด้าจะรู้ดีว่าในอุโมงค์นี้มีแคร้งเป็นพันๆแต่ในเมื่อทางออกโดนปิดไปหมดแล้วก็จำเป็นต้องไปกันต่อเสี่ยววินาทีที่ก้าวขาเข้ามาในอุโมงค์เสียงกรีดร้องของแคร้งก็ดังเข้ามาพอดีเล่นเอาขนลุกขนพองกันไปหมดเพียงแค่เสียงห่วยห่วนเบาๆก็ทำให้ทั้งสองคนเสียวสันหลังวาบไปทั้งตัวนำซ้ำเส้นทางท่อระบายน้ำพวกนี้มันก็ชวนให้สับสนเป็นอย่างมากและแล้วทั้งสองคนก็ได้เจอกับแคร้งแก่ที่ตอนนี้กลายเป็นรากต้นไม้โทมัสกับเบนด้าที่เพิ่งเคยเห็นแบบนี้มาก่อนทั้งสองคนก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าจะให้แอดมินเดามันคงเกิดจากแคร้งที่มีอายุเยอะมากๆที่มันกำลังจำศีลอยู่ระมังเสี่ยววินาทีที่กำลังยืนอยู่งงๆจู่ๆก็ดันมีหนูตัวหนึ่งที่วิ่งไปหาพวกแคร้งแก่ที่กำลังจำศีลแล้วด้วยการวิ่งของหนูแค่ตัวเดียวทำให้แคร้งทั้งฝูงตื่นจากการหลับไหลเบนด้ากับโทมัสพอเจอแบบนี้ก็พากันวิ่งสุ่มทางมั่วจนได้เจอกับทางออกแต่พวกเขาก็ต้องหยุดเอาไว้ก่อนไม่งั้นจะตกลงไปตายแต่การจะหยุดอยู่กับที่นั่นก็ไม่ช่วยอะไรเพราะยังมีแคร้งอีก 2-3 ตัวไล่หลังมาอยู่เบนด้าที่ไม่มีทางจะไปต่อแล้วก็เลยพยายามกระโดดไปตามบันไดที่พังเสียหายโชคดีที่
่ทั้งสองคนนั้นวิ่งเก่งมากๆทว่าเจ้าสัตว์ประหลาดแคร้งมันก็เก่งไม่แพ้กันทำให้เบนด้าต้องหันไปถีบแคร้งกันไปให้มันตามขึ้นมาได้แต่เหมือนเรื่องวุ่นวายก็ยังไม่จบเมื่อเบนด้าดันหันหลังไปพิงใส่บานประตูทำให้เธอทลายกิ้งตกลงไปใส่บานกระจกโชคดีที่บานกระจกนี้มีความหนามากพอทำให้เบนด้ายังไม่ตกลงไปตายแต่ในจังหวะที่โทมัสกำลังจะช่วยเธอขึ้นมาไอ้แคร้งตัวเดิมมันก็ดันกระโดดลงไปหวดกับเบนด้ามันรัวหมัดใส่บานกระจกจนร้าวไปทั้งบานเบนด้าพยายามเอื้อมตัวไปหาโทมัสแต่ก็ดันไม่ถึงจนโทมัสต้องดึงเหล็กคออ้อยเพื่อลงไปช่วยฟาดใส่กระจกพร้อมกับจับมือของเบนด้าเอาไว้ก่อนที่เธอจะร่วงตกลงไปตายฉากนี้บอกเลยว่ารู้สึกเสียววาบไปทั้งตัวพอลงมาจากอาคารได้สำเร็จปรากฏว่าเบนด้านั้นก็ดันถูกกัดเข้าที่ขาเข้าสะดายทีนี้ก็คงเหลือเวลาไม่มากแล้วล่ะก่อนที่เธอจะกลายร่างเป็นพวกมันจากนั้นทั้งสองคนก็ได้พากันเข้าไปในย่านที่พักอาศัยสถานที่แห่งนี้มีคนอยู่มากหลายร้อยคนและสาเหตุที่เบนด้าต้องมาที่นี่ก็เพราะเธอต้องการมาเจอกับมาคัสเพราะฮอเฮเคยบอกไว้ว่ามาคัสรู้ว่าพวกไรอามอยู่ที่ไหนซึ่งนั่นก็เป็นไปได้ว่าพวกฮอเฮอาจมาเจอมาคัสก่อนแล้วก็ได้แต่พอโทมัสมาถามมาคัสว่าได้เจอฮอเฮบ้างหรือเปล่าไอ้เจ้ามาคัสก็บอกว่าพวกเขาอาจอยู่ในร้านของฉันก็ได้แต่ก่อนที่นายจะเข้าไปพวกนายต้องดื่มน้ำในขวดนี้ซะก่อนหลังจากดื่มน้ำจนหมดขวดมาคัสก็ผลักทั้งคู่เข้าไปเมาในงานปาร์ตี้แล้วด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่ดันกินเข้าไปมาคัสเขาก็หมดสติจนล้มลงสลบไปท่ามกลางผู้คนมากมายฉากย้อนอดีตหลังจากโทมัสสลบไปโทมัสก็ได้ฝันถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองได้อยู่กับเทเรซาโทมัสพยายามขอร้องให้เทเรซาเชื่อมั่นในตัวเขาด้วยโทมัสไม่อยากทนเห็นทุกคนต้องตายอีกต่อไปแล้วพอลืมตาตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเทเรซาก็นั่งอยู่ข้างๆเขานั่นแหละเหมือนว่าพวกฮอเฮจะตามมาที่นี่ทีหลังพอตั้งสติได้โทมัสก็หันไปเห็นฮอเฮกำลังซ้อมมาคาร์ดฮอเฮพยายามคาดคั้นมาคัดว่าตกลงแล้วพวกไรอามอยู่ที่ไหนกันแน่มาคัดที่ยังไม่อยากจะตายไอหมอนี่ก็เลยยอมบอกไปว่าพวกไรอามอยู่บนภูเขาทางทิศเหนือแต่พวกนายไปไม่ถึงที่นั่นหรอกเพราะมีวีเคสไล่ตามอยู่เป็นฝูงแบบนี้ทว่าฮอเฮก็ไม่คิดจะเดินไปเท้าเปล่าเพราะว่าฮอเฮจะใช้รถของมาคัดนั่นแหละขับไปที่นั่นหลายชั่วโมงต่อมาฮอเฮก็ได้ขับรถมาจนถึงเส้นทางขึ้นภูเขาทว่าเส้นทางเข้าอุโมงค์มันก็ดันถูกปิดด้วยรถจำนวนมากทำให้ทั้ง8คนต้องลงเดินเท้าเข้าไปกันเองแต่ยังไม่ทันได้เดินไปถึงไหนลูกกระสุนจำนวนมากก็ถูกยิงลงมาแทนคำต้อนรับฮอเฮรีบตะโกนบอกทุกคนให้หาที่หลบเร็วเข้าพร้อมกับหยิบระเบิดที่ตนเองทำขึ้นมาเพื่อใช้ขว้างออกไปเป็นตัวรอแต่ยังไม่ทันได้ปาระเบิดก็ดันมีหญิงสาว2คนเข้ามาเล็งปืนใส่พวกเขาได้เสียก่อนพวกโทมัสพอโดนจับได้แต่ละคนก็ต้องยอมจำนนทว่าก่อนที่หญิงสาวทั้ง2คนจะลั่นไกยิงหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแฮริเอตเธอก็ได้หันไปเห็นแฮริเอตเข้าพอดีที่แท้พวกเธอทั้ง2คนเคยอยู่วงกฎเดียวกันมาก่อนกลายเป็นว่าแฮริเอตก็ยอมรับพวกโทมัสไปโดยปริยายเพราะเพื่อนของแฮริเอตก็เหมือนเพื่อนของพวกเธอด้วยเหมือนกันฉากต่อมาตัดมายังฐานทัพชั่วคราวของพวกไรอามแฮริเอตก็ได้พาโทมัสมาเจอกับวินเขาเป็นหัวหน้าของกลุ่มต่อต้านที่กำลังจะย้ายฐานทัพกันอยู่พอดีวินพอรู้ว่าเด็กพวกนี้มีภูมิต้านทานเขาก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาในกลุ่มแต่ก่อนหน้านั้นวินต้องการตรวจเช็คก่อนว่ามีใครติดเชื้อบ้างหรือเปล่าพูดไม่ทันจบจู่ๆเบนด้าที่ติดเชื้อมาก่อนแล้วข้ามวันเธอดันก็เริ่มมีอาการชักดิ้นชักงอวินพอเห็นว่ามีคนติดเชื้ออยู่ตรงหน้าเขาจึงรีบชักปืนออกมาเพราะไม่อยากให้คนที่นี่ต้องติดเชื้อไปด้วยแต่โทมัสก็เข้ามาขวางทางเอาไว้โทมัสพยายามขอร้องว่าให้เราหาทางช่วยเธอก่อนทันใดนั้นหมอแมรี่ก็เดินออกมาทักทายกับโทมัส
หมอคนนี้เคยรู้จักโทมัสมาก่อนเป็นการส่วนตัวส่วนโทมัสที่จำอะไรไม่ค่อยได้แมรี่ก็เลยบอกว่านายเคยเป็นสายลับของเรามาก่อนนายส่งตำแหน่งของพวกวิสเคทมาให้เรารู้ไม่งั้นเราคงโดนจับไปกันตั้งนานแล้วเพราะข้อมูลอันมีค่าของโทมัสทำให้กลุ่มไรอาร์มสามารถหลีกเลี่ยงวิสเคทมาได้ส่วนเรื่องของเบนดาเลือดของโทมัสนั้นอาจช่วยต่อเวลาเธอได้อีกสักหน่อยแม้จะไม่มากแต่อย่างน้อยๆก็สามารถช่วยให้เธอสบายดีขึ้นฉากต่อมาตัดมายังห้องพยาบาลคุณหมอแมรี่ก็ได้ดูดเลือดของโทมัสออกมากลั่นเป็นสารต่อต้านมันคือสารเอนไซม์ที่ถูกแยกออกมาจากเลือดแม้ของสิ่งนี้จะไม่ใช่ยารักษาแต่มันก็สามารถยื้อเวลาได้เบนด้าจำเป็นต้องได้รับยาแบบนี้ตลอดเธออาจอยู่ได้สัก 2-3 เดือนหลังจากเบนด้าได้สติกลับคืนมาเธอจึงเล่าเรื่องบางอย่างให้โทมัสฟังว่าตัวของเธอมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งเขาโดนวิสเคทจับตัวไปกับตัวเองพี่ชายคนนั้นมีชื่อว่าจอร์ดโดยในฉากนี้แอดมินขอเดาเอาละกันว่าจอร์ดพี่ชายของเบนดาก็คือคนที่มีชื่ออยู่บนป้ายหลุมศพในหนังภาคแรกซึ่งมันเป็นฉากที่โทมัสเข้าไปหาปุ๋ยในป่านั่นแหละพอโทมัสออกมานอกเต็นท์ฮอเฮก็ได้เข้ามาขอบคุณโทมัสเพราะตอนนี้ฮอเฮติดหนี้บุญคุณก้อนใหญ่โทมัสให้แล้วล่ะพอโทมัสเดินไปรวมกับเพื่อนๆเจ้านิวก็ได้พูดถึงเรื่องเพื่อนๆที่อยู่ในวงโกรธทุกคนต้องภูมิใจกับเรามากแน่ๆที่เราสามารถทำเรื่องนี้ได้สำเร็จจากนั้นโทมัสก็ขึ้นไปคุยกับเทเรซ่าบนหน้าผาพอทั้งสองคนได้เจอกันเทเรซ่าก็เล่าเรื่องของแม่ตัวเองให้โทมัสฟังเทเรซ่าจำได้แล้วว่าแม่ของตัวเองเป็นยังไงแม่ของเธอต้องทนทุกข์ทรมานโรคร้ายจากไวรัสแม่ของฉันเห็นภาพหลอนอย่างต่อเนื่องเธอทรมานทำให้แม่ของเทเรซ่าตัดสินใจทำให้ตัวเองตาบอดภาพนั้นยังคงติดอยู่ในความทรงจำของเธอและแน่นอนว่ายังมีคนอีกมากมายในโลกที่พวกเขากำลังเจ็บปวดเหมือนกับแม่ของเทเรซ่านั่นจึงเป็นเหตุผลให้เทเรซ่าไม่อาจจะละทิ้งคนทั้งโลกได้บางทีการเสียสละใครสักคนมันก็จำเป็นเพื่อให้คนส่วนมากได้อยู่ต่อโทมัสพอได้ฟังแบบนี้ถึงกับตะลึงเพราะเหมือนเทเรซ่ากำลังจะบอกอะไรสักอย่างที่ฟังดูแล้วไม่น่าจะใช่เรื่องดีทว่ายังไม่ทันได้ถามเทเรซ่าออกไปจู่ๆเครื่องบินของพวกวิสเคทก็ลอยมาพอดีกลายเป็นว่าเทเรซ่าเธอวิทยุบอกตำแหน่งให้เจนสันรู้โทมัสที่ได้เห็นสิ่งที่เทเรซ่าทำลงไปเขาก็ถึงกับอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกแต่ว่าโทมัสไม่มีเวลาจะมาคิดมากเขาต้องรีบวิ่งไปเตือนเพื่อนๆทว่ากว่าโทมัสจะวิ่งลงไปถึงมันก็สายเกินไประเบิดจำนวนมากถูกกราดยิงลงมาใส่ฝูงชนผู้คนหลายสิบเสียชีวิตทันทีบางคนพากันวิ่งหนีตายหัวซุกหัวซุนพอพวกวิสเคทลงมาจากเครื่องบินวินก็พยายามใช้ปืนยิงสู้กับพวกมันแต่ไม่นานนักกลุ่มของวินก็โดนปาระเบิดไฟฟ้าช็อตใส่จนชักดิ้นชักงอส่วนโทมัสที่เพิ่งวิ่งลงมาถึงเขาก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ฮอเฮกับเบนด้าก็ห้ามเอาไว้ฮอเฮชวนโทมัสให้หนีกันเถอะแต่โทมัสก็จะขออยู่ที่นี่ต่อทำให้ฮอเฮจำเป็นต้องทิ้งโทมัสให้อยู่คนเดียวหลังจากฮอเฮออกไปโทมัสเขาก็ได้หยิบระเบิดของฮอเฮติดตัวขึ้นมาด้วยส่วนด้านเจนสันพอลงมาจากเครื่องบินไอ้หมอนี่ก็ปากดีด่ากราดทุกคนมันดูเหมือนคนบ้าอำนาจแบบสุดโสดส่วนโทมัสที่สามารถหนีไปได้แล้วก็ดันกลับมาให้พวกวิสเคทจับซะอย่างนั้นไม่นานใหญ่ปีศาจร้ายเอวาเพจก็ได้ลงมาจากเครื่องบินเธอกล่าวแสดงชัยชนะที่ตนมีต่อผู้คนที่อยู่ตรงหน้าทันใดนั้นเองคุณหมอแมรี่ที่เคยทำงานร่วมกับเอวามาก่อนเธอก็เดินออกมาชี้ด่าหน้าเอวาว่าคนอย่างแกมันไม่มีความเป็นมนุษย์เอวาพอโดนเพื่อนเก่าตัวเองด่าไอ้เจนสันมันก็เลยลั่นไกยิงแมรี่ล้มลงไปตายต่อหน้าผู้คนมากมายส่วนยายเทเรซ่ารอนก็เดินเข้าไปเปิดเผยตัวตนเธอบอกว่าตัวเองจำเรื่องราวทุกอย่างได้แล้วแล้วทางเดียวที่เราจะช่วยเหลือผู้คนบนโลกได้คือพวกเราต้องร่วมมือกับวิเคดเพราะการหาวัคซีนต่างหากมันคือทางออกของเรื่องนี้เพื่อนๆพอเห็นว่าเทเรซ่าหักหลังพวกเราพวกเขาแต่ละคนก็พากันโกรธจนหัวแทบลุกเป็นไฟเอวาที่ไม่อยากทนดูฉากน้ำเน่าพวกนี้ต่อเธอจึงสั่งให้จับพวกเด็กๆมากับเราด้วยส่วนคนที่เหลือฆ่าทิ้งให้หมดไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้โทมัสพอเห็นว่าเอวาสั่งตายคนที่นี่เขาจึงหยิบระเบิดมือออกมาแล้วขู่ให้เอวาปล่อยพวกเราซะปล่อยเราไปแล้วไม่ต้องมีใครตายเอวาพอโดนขู่เธอก็พยายามเกลี้ยกล่อมโทมัส
ว่านายต้องเข้าใจนะว่าสิ่งที่เราทำแบบนี้ก็เพื่อคนทั้งโลกแต่โทมัสรวมถึงเพื่อนๆก็ไม่คิดแบบนั้นมินโฮและคนอื่นๆพากันมายืนให้กำลังใจโทมัสหากว่านายกำลังจะตายพวกเราก็จะตายไปกับนายด้วยตายไปพร้อมกันหมดนี่แหละเสี่ยววินาทีก่อนที่โทมัสจะกดระเบิดฮอเฮก็ได้ขับรถลุกเข้ามาจากไหนไม่รู้ฮอเฮขับชนพวกวิสเคทจนล้มระรีระนาดส่วนพวกวินพอเห็นว่าได้โอกาสโต้กลับแต่ละคนก็รีบวิ่งไปหยิบปืนแล้วไล่ยิงพวกวิสเคทล้มตายไปหลายคนส่วนด้านโทมัสที่เขากำลังจะโดนเจนสันฆ่าตายก็ได้เบนด้าช่วยยิงสกัดแขนของเจนสันเอาไว้ได้ส่วนด้านเอวาเพจพอมันเห็นว่าเริ่มรับมือไม่ไหวเธอจึงสั่งให้ทุกคนถอยกลับไปก่อนขณะเดียวกันด้านโทมัสและผองเพื่อนที่กำลังหนีไปพร้อมๆกับทุกคนแต่ว่ามินโฮดันโดนยิงไปซะก่อนพร้อมกับโดนลากไปขึ้นเครื่องบินโทมัสพอเห็นก็พยายามจะวิ่งฝ่าเข้าไปช่วยแต่ว่าฮอร์เฮก็ดึงตัวโทมัสเอาไว้และภาพสุดท้ายที่โทมัสได้เห็นก็คือแววตาอันแสนชั่วร้ายของเทเรซ่ากับเอวาใหญ่สองคนนั้นจ้องมองลงมาราวกับจะบอกเป็นในว่าเรื่องพวกนี้มันยังไม่จบเช้าวันต่อมาหลังจากผ่านการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทุกคนที่ยังรอดตายมาได้ก็พากันนั่งเศร้าคอตกกันหมดวินที่เป็นหัวหน้ากลุ่มก็บอกว่าเราต้องรีบเก็บของแล้วไปจากที่นี่เราต้องหาที่ปลอดภัยใหม่ซ่อนก่อนที่วิกเก็ตจะกลับมาทว่าโทมัสก็ไม่ขอทำแบบนั้นผมจะกลับไปช่วยมินโฮผมสัญญากับเพื่อนเอาไว้แล้วว่าเราจะไม่ทิ้งกันแม้ผมจะต้องไปคนเดียวผมก็จะไปแต่ละคนพอได้ฟังก็พยายามห้ามโทมัสเพราะการจะไปช่วยมินโฮมันคือการฆ่าตัวตายชัดๆทว่าโทมัสก็ไม่คิดแบบนั้นเพราะการที่เราเอาแต่หนีมันไม่ใช่การแก้ปัญหาหากเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆพวกมันไม่มีทางหยุดจนกว่าจะได้สิ่งที่ตนเองต้องการทว่านับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปโทมัสนี่แหละจะเป็นคนหยุดพวกวิสเคตฉันนี่แหละจะเป็นคนฆ่าเอวาเพดผู้คนรอบตัวพอได้ฟังคำพูดปลุกใจของโทมัสพวกเขาแต่ละคนก็ต่างพากันยืนเคียงข้างพร้อมกับโทมัสศึกวันนี้ได้จบลงพร้อมกับความพ่ายแพ้แต่ศึกวันชี้ชะตาโลกกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานแล้วเรื่องราวของเมดลันเนอร์ภาคที่2สมรภูมิหมดใหม่ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ